ต้องสเต็มเองสวัสดีค่ะเพื่อนๆสลามอะไรกุมค่ะวันนี้มาเที่ยวเอ็กซ์โป2020ของดูไบอันนี้คือเราต้องจอดรถไว้แถวนี้เนาะแล้วเราก็จะเดินไปที่เขาบอกว่าจะมีบัสแถวนู้นไปขึ้นบัสแล้วเขาจะพาเราไปที่งานไม่เคยมาในครั้งแรกจะเขาจะปิดละเหลืออีกประมาณ20กว่าวันมั้งเปิดไปประมาณ100กว่าวันแล้วอะ150 100อะไรวันละเนี่ยเพิ่งจะมาครั้งแรกแล้วก็ไม่รู้ด้วยทิศทางอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เดินไปดูกันต่ออันนู้นคือสถานที่ที่เราจะไปอันนี้คือที่เขาให้เรามารอคนเยอะมากเลยนะบัสนู่นแถวนู้นก็มีอันนี้เราต้องรอบัสประมาณอันนี้เป็นบัสที่รับส่งผู้คนอะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยเขามาสต็อปหยุดเราก็ไปเดินตามคิวอันนี้คนก็จะเริ่มแล้วตอนหลังเราไม่มีใครเลยนะ แต่เราสะกิดลูกให้นั่งที่ข้างหน้าเลยนะ ดูนู่นนั่งหน้าเลยคนก็รอกันเยอะแยะเลยนะพูดถึงประมาณว่าเต็มนะอันนี้เราก็ลงมาจากบัสมาละผจญภัยมากเลยอ่ะคนเยอะนะเนี่ยโอ้ยมันตื่นเต้นไม่เคยนั่งแบบนี้เลยอ่ะอันนี้เราก็เดี๋ยวจะดูแมปดูอะไรก่อนแล้วเราก็จะไปตอนนี้ก็เดินตามเขาไปก่อนว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่จริงต้องไปเราซื้อตั๋วออนไลน์ไปแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าเลยคนเยอะมากเลยแบบเดินกันคนเยอะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้าเนาะอันนี้สวยมันก็ธงชาติอะไรทั้งหลายแหละตรงธงชาตินี้เห็นคนที่เขาไปเล่นแบบประมาณ TikTok กันเนาะเยอะเลยแล้วก็สวยๆบรรยากาศดีๆอากาศก็ดีด้วยว้าวอันนี้มันเป็นเหมือนโครงเหล็กนะที่ใหญ่มากใหญ่มากเท่าที่เห็นมาใหญ่มากเท่าที่เคยเห็นมาต้องบอกเราจะเดินเข้าไปข้างในกันแล้วว้าวอันนี้เขากำลังบอกว่าต้องโชว์ PCR ด้วยนะก่อนเข้าอะไรประมาณนี้ yeahคนที่รอต่อคิวเข้าไปข้างในนะอันนี้เราได้ติ๊กเก็ตมาแล้วอ
ไม่อยากบอกเลยว่าคนเยอะขนาดไหนเทียบเลยดูเดินวนอันนี้ก่อนทางเข้ามาเหมือนกับที่แอร์พอร์ตเลยถอดทุกอย่างพวกนาฬิกาพวกอะไรนู่นนี่นั่นเนาะถอดออกนี่เราไปพาวิเลียนไหนดีอ้าวคนเยอะมากเลยไปพาวิเลียนไหนดีอันนี้บรูไนดารุสสลามนี่ของดูบรูไนไหนนะนู่นที่มองเห็นไกลๆนู่นของนอร์เวย์ก็ไม่เคยมาเนาะไม่รู้อยู่อันไหนเป็นไหนอ้ออันนี้อิรักอ่านตามชื่อเขาน่ะดารุสสลามติดกันก็เป็นอิรักมีโซโทคาเมียอ่านไม่ออกแปลว่ามันอยู่คนเยอะเยอะมากมากอันนี้ Kingdom of Bahrain อันนี้ Bahrain นู่นอันนู้นที่มองเห็นนั่นเลบานอนอันนี้อะไรก็ไม่รู้ของประเทศอะไรก็ไม่รู้ท้องฟ้าแต่วันนี้สวยมากเลยเนาะตอนนี้เราว่าเราจะไปหาอะไรกินไปเรื่อยๆเนาะมีอะไรก็กินอันนี้กาแฟอร่อยจังเลยอร่อยเหมือนเช่นอันนี้ก็เป็นทางเดินสังเกตดูคนก็จะเยอะๆหน่อยอะไรประมาณนี้อันนี้ฮอนดูรัสสวยเนาะอินโดนีเซียอันนี้ที่เห็นนี่อินโดนีเซียเลบานอนเนาะอันนู้นเรากำลังจะไปโน่น Eat at Expo จะไปกินหาอะไรกินโอเคไปตามไปเลยอันนี้อินโดนีเซียสวยเนาะเดินไปเดินมาหาเมืองไทยเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะเซนวินเซนแฟนอ๋อคงจะเป็นพวกร้านอาหารหรือไงก็ไม่รู้พูดไปทั่วเลยอ่ะเดินไปเรื่อยๆอุ้ยนี่ไงไทยแลนด์นี่ไทยแลนด์ไม่เขียนเห็นปะแลนด์แลนด์อะไรแลนด์แลนด์อ๋อเดอะแลนด์อันนี้เขียนเดอะแลนด์คิดว่าไทยแลนด์ตกใจหมดเลยเด้อเขียนว่าเดอะแลนด์ไปต่อคนเยอะดูมันตื่นเต้นยังไงก็บอกไม่ถูกเนาะคนมันเยอะมากอันนี้เราเข้ามาในซอยประมาณในซอยอาจจะมีเป็นพวกอาหารพวกอะไรอย่างเงี้ยนี่อะไรก็ไม่รู้คือ timeless แบบจะถ่ายไปแบบมั่วๆเนาะเห็นอะไรก็จะถ่ายไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เ
เคยมาบอกตรงเลยอันนี้เวียดนามอันนี้น่าจะเป็นร้านอาหารหรืออะไรก็ไม่รู้อ๋อพับเพจวอเตอร์พับเพจอ๋อเทียเตอร์ป่ะที่แบบเป็นโชว์หุ่นในน้ำของเวียดนามที่ดังๆอ่ะใช่ไหมแบบเนี้ยว้าวอันนี้เป็นข้างบน แงนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เขาเรียกอะไรโอ้ยมีดนตรีด้วยมั้งนู่นนะป่ะไปดูกันว่ามีอะไรสถานที่สวยงามแล้วก็อากาศดีช่วงนี้นะเขาส่วนมากอากาศที่เนี่ยอากาศหนาวๆช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกราคมพามีนาต้นมีนาประมาณเนี้ยทุกอย่างจะแบบจะมีงานแบบงานเอาท์ดอร์งานอะไรแบบเนี้ยเนาะจัดงานแบบกลางแจ้งกลางอะไรเงี้ยส่วนมากเป็นช่วงเดือนพวกที่กล่าวมาตั้งต้นอะไรแบบนี้เนาะนี่ก็สวยโอ้อันนั้นพาวิเลียนของซาอุดีใหญ่มากเลยดูแถวคนรอเห็นปะAnd bake. Oh, hold on. อันนี้ร้านที่แบบเป็นร้านอาหารเนี่ยคนเยอะมากร้านเนี่ยแบบเป็นพาสปอร์ตด้วยนะแต่ถ้าคิดเป็นเงินเขาขายอันละ20นะคะแล้วเราก็ไปทำพาวิเลียนต่างๆเนาะแล้วก็สแตมป์เราจะเดินไปตรงนู้นเนาะไอ้ตรงกลมๆนั่นอะโซมาเลียอัฟกานิสถานโซมาเลียอันนี้ก็ประมาณแบบเหมือนมีทั่วโลกเนาะแบบเซนต์ลูก้ามีซัมเมามีอะไรประมาณเนี้ยคงมีแบบเหมือนทั่วโลกอ่ะอ๋อนี่ไงชาร์ดอีกิสถานลาวันดาซัมเมาก็มีทุกประเทศแหละดูท่าแล้วเหมือนโกลบอลแต่น่าจะใหญ่กว่าเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ลาวันดาหาพาวิเลียนไทยไม่เจอคือเหนื่อยแล้วเนี่ยตอนนี้ เดินเข้ามาประมาณ 10-20 นาทีแต่เดินมันใหญ่แล้วก็ไกลมากดูท่าแล้วว่าแต่นะอันนี้ก็มีซิมบับเวนู่นนี่นั่นอยู่ข้างในคาปูชิโน่สักแก้วไหมลูกนู่นนะเห็นคาปูชิโน่ของอิตาลีอะไรนู่นนี่นะไม่รู้อ่ะนี่โดมมันเนี่ยเห็นเขาถ่ายกันจังเลยจะไปดูใกล้ๆเนาะ
ดมนี้ที่วันแรกที่เขาเปิดเช็คอะไรเขาก็มาแบบนี้เนาะตรงนี้แหละก็จะมีสเตเดียมอยู่ข้างหน้าเอ้ยมีสเตเดียมมีสเตจมีสเตจมีเวทีอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่รู้คนเขาเข้าไปดูอะไรอยากรู้ก็จะเดินตามเขาไปไม่ใช่อะไรนี่ไงก็จะหรูหราแบบสวยอะคืออะไรก็ไม่รู้แหละสวยมากแล้วก็คนเยอะเยอะมากๆด้วยแหละเยอะมากๆเลยแหละไปเดินเล่นเดินไปเล่นๆคนเยอะเยอะแบบมากมายมากมายมากมายอันนี้เป็นเปลี่ยนสีว้าวสวยเนาะดูมีเหมือนนกมีเหมือนนกบินว้าวสวยมากมากจุดพลุกันแล้วหรือไงมองไม่เห็นได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงหรือว่าเป็นซาวหรืออะไรสักอย่างไม่รู้แหละ อ๋อมองไม่เห็นนะได้ยินแต่เสียงอะด้วยท้องฟ้าฟ้าสวยมากมากมองหาต้นตอไม่มีเลยค่ะแต่เสียงสงสัยจะเป็นซาวด์เอฟเฟคตรงนู้นอะบูธของกองก้าบรรยากาศยามค่ำคืนเพิ่งมาเมื่อกี้เองนะมืดแหละใช่เนาะเราซื้อนี่อันหนึ่ง20กรัมแล้วเราก็จะไปซุ้มต่างๆแล้วก็จะให้โฮสเต็ม Hi Hello นี่ได้หนึ่งอันแล้วของเคนยาเราได้สเต็มมาหนึ่งอันเนาะเดี๋ยวเราไปซุ้มต่อไปเราจะไปยูเครนอันนู้นสีเหลืองๆที่มองเห็นนั่นคือยูเครนจะไปยูเครนก่อนโอ้ดูอังกฤษเต็มเลยอ่ะคนรอเต็มมากมากอันนี้เป็นซุ้มของอังกฤษเขาจะมีตัวหนังสือบอกแบบ so well sunshine นู่นนี่นั่นเขาอ๋อเขาคงต้องอ่านมั้งเนาะต้องอ่านนะคิดว่าเขียนเป็นคำอะไรเงี้ยดูคนเยอะมากมากอังกฤษนู่นยูเครนไปยูเครนกันกำลังจะต่อคิวอันนี้ยูเครนอันนี้ยูเครนแต่จริงๆเราไม่ได้เข้าไปดูนะว่าข้างในมีอะไรให้เขาแค่สแตมป์มาให้ให้คนนั้นนะที่ยืนอยู่เสื้อดำนั้นนะสแตมป์ให้หน่อยอะไรประมาณนี้
จังนี่เป็นเซาท์แอฟริกาเราก็จะเดินมาหาที่สแตมป์ไม่ได้มาเอ็กซ์โปมาเอ็กซ์โปแต่มาแค่แบบเหมือนเดินเลื่อยเปื่อยอะไรประมาณนี้นะซุ้มนี้เป็นของเซาท์แอฟริกาเอ้ยไม่ใช่เซาท์แอฟริกาใช่ไหม The African Union อันนี้ต้องสแตมป์เองนี่ทูนิสเซียเข้าไปในทูนิสทูนิสต้องฟังเองลิเบียเข้าไปดูลิเบียว้าห้ามจับสวยดีนะชอบแบบเนี้ยต้องงานศิลป์แบบเนี้ยสวยดีสวยThank you you're welcome Whoa Thank you มันไม่ออกปุยาน่ะมองหาประเทศประเทศอะไรอ่ะอ่านไม่ออกอ่ะกูยานะเข้าไปดูวันนี้ก่อน League of Arab States Stage เย้มันอิมเมลส์โน่นนี่นั่นสงสัยจะมีเราจะไปหาที่สแตมป์อย่างเดียวเลยอันนี้เป็นซุ้มของเอธิโอเปียก็มีพวกกาแฟเครื่องเทศเม็ดนู่นนี่นั่นเนาะของก็เหมือนพวกของแบบแอฟริกาหรืออะไรประมาณนี้เนาะแบบเหมือนเขาจะมีแบบคล้ายๆกันแต่อันนี้จะเป็นพวกเครื่องดนตรีด้วยนะเป็นแบบนั้นอ่ะอันนี้คนทำสแตมป์ให้ดีใจครับ Thank you so much Thank youอันนี้เป็นคองโกเราก็มาคองโกกันนะคะช่วยพวกให้ จะว่าไปมาเชลไอแลนด์ใช่ไม่รู้อันถูกเปล่าก็ไม่รู้แหละนี่ก็สินค้าเขาจะต่อด้วยชาร์จอันนี้เป็นสินค้าเขาต้องชุดคุณน่ารักนะเขาทำมาจากพวกสังสารอะไรทั้งหลายแหละแล้วแต่เป็นวงกลมแล้วก็เอามาประกอบเป็นชุดดีเนาะสวยนะน่ารักดีมีเครื่องเงินตอนนี้เราก็จะหาทางกลับบ้าน
เราจะกลับบ้านแล้วบายบายเอ็กซ์โปได้สแตมป์มาประมาณไม่รู้เท่าไหร่แหละตอนนี้กำลังจะกลับบ้านแล้วจ้ะบายบายจ้ะมาสลามาบายบายจ้ะ Thanks for watching everyone นะคะขอบคุณมากที่ติดตามรับชมบายบายอันนี้ที่ประเทศทั้งหลายเนาะที่เขามีที่นี่เนี่ยมีประเทศไทยด้วยแต่เราไม่ได้ไปอ่ะหาไม่เจอเรื่องของเรื่องนี่ไงทั้งหลายแหล่เราได้แต่เนี่ยโซนเนี้ยประเทศไทยอยู่ไหนอ่ะ STอ๋อเขาคงอยู่เป็นโซนนั่นนะโซนเอเชียหรืออะไรประมาณนี้เปล่าไม่รู้ป่ะนี่แผนที่ทั้งหมดทุกประเทศจะอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงไหนเอ่ยเนี่ยเราต้องเดินไปหาทางออกอันนี้เป็นโรบอททำไมเขาไม่เดินนะตอนนี้ปกติเขาจะเดินยังไงเขาเดินแล้วมันคนมาฮัลโหลเทอร์มินอลส์ไม่เดินนะไม่ยอมเดินนั่นมีอีกอันหนึ่งตัวเล็กมันบ้ากูเนี่ยอือฮึ Let me get my swag on ที่บอกเขามีเครื่องเอ็กซเรย์กระป๋องกระเป๋าอะไรเหมือนแอร์พอร์ตเลยนะ